มุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิศอลาตุลลอฮ์มุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิศอลาตุลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮ์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮ์วะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สันติความปราณีและความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการหะดีษที่ถูกคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งและเราก็นำเรื่องราวที่มีประโยชน์มานำเสนอให้กับพี่น้องได้ติดตามรับชมกันผ่านหน้าจอทีวียาตีมทีวีทีวีศรัทธาชนเพื่อที่จะให้สิ่งที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเรานั้นได้ถูกกระจายออกไปได้ถูก เรียนรู้ได้ถูกนำไปบอกกล่าวนำไปบอกต่อเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือซุนนะมันคือแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ร่วมรายการของผมครับเช่นเคยอาจารย์ซอฟวานมะลิวันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีชะรออัลอิสลามวะอิรติดาฮุลิลอิบาดวะญะอะละซุรเราะตัสสะนามฮิจญิฮาดวัสศอลาตุวัสสะลามุอะลาฮาดีอิลาซะบีลิรเราะชาดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมอิลายามิลฮัชรวัลมะอาดอะมาบะAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงมีแต่พี่น้องที่กำลังตามรับชมและก็รับฟังรายการยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนนะครับและเรื่องราวที่ผมกับอาจารย์อาลีจะหยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่ผมกับอาจารย์อาลีได้หยิบยกมาจะมาพูดคุยกับพี่น้องนั้นนะครับก็เข้าใจว่าพี่น้องอาจจะเคยได้ยินหรือได้ฟังหรืออาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับแต่เรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราฟังกี่ครั้งเราพูดกันกี่ครั้งหรือว่าเราทบทวนกันกี่ครั้งเนี่ยนอกจากเราจะได้ความรู้หรือว่าได้รูปแบบฉบับจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยเรายังได้ภาคผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเรียนรู้ในรูปแบบของซุนนะของท่านนบีหรือเรียนรู้จากกิตาบุลลอฮ์ก็ดีเนี่ยนั่นคือภาคผลและผลบุญที่เรานั้นจะได้ตักตวงในโลกดุนยานี้ดังนั้นขอให้พี่น้องตั้งใจแล้วก็พยายามหยิบยกเอาความรู้ต่างๆที่เรานั้นได้เรียนรู้จากหน้าจอทีวีตรงนี้เนี่ยนะครับนำสู่การปฏิบัติแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับมีลูกเราก็บอกลูกมีหลานเราก็บอกหลานบอกญาติพี่น้องบอกคนในครอบครัวแล้วก็บอก เพื่อนบ้านใกล้เคียงพยายามตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะนั่นคือสิ่งที่ยังประโยชน์ที่สุดนะครับในวันที่เรานั้นต้องกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญาสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าเราจะไม่หลงทางนะครับฟะอินตะมัสซักตุมบิฮิเรายุดิลลุอาบะดันนะครับก็คือถ้าหากว่าเราจับยึดมั่นเอาไว้ในสิ่ง2สิ่งนี้นะครับเราจะไม่มีทางหลงทางนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับอย่างยิ่งที่พี่น้องทุกท่านนั้นต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวของหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและเป็นแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับรองเอาไว้นะครับอาจารย์ลีครับวันนี้หะดีษที่ถูกคัดเลือกของเราเนี่ยน่าจะต่อจากหะดีษครั้งที่แล้วนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงหะดีษมินฟัตลิลลาฮิอะลันนัสก็คือหะดีษถึงความเมตตาที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้มีแต่มันได้มีกับมนุษยชาติได้มีกับบ่าวของพระองค์แต่ว่ามันเป็นหะดีษที่ยาวมากนะครับเราก็ได้พูดไปหลายตอนละนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นอีก1วรรค1ช่วงของหะดีษที่เราจะอ่านให้กับพี่น้องฟังแล้วเรามาทำความเข้าใจถึงความหมายของหะดีษกันครับครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอธรรมครับผมแล้วก็ความหลงผิดครับผมครับ
ในวรรคต่อมาก็เป็นเรื่องของริสกีที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับใครเป็นผู้ที่ให้ริสกีกับเราครับให้อย่างไร ใช่ให้ด้วยวิธีไหนและอะไรที่เป็นริสกีกับเราบ้างครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากหะดีษบทนี้กันครับหะดีษบทนี้นะครับผมจะอ่านทวนวรรค2วรรคแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันอบีซัรอัลกุฟฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมายัรวีฮิอัรร็อบบิฮิอัซซะวะจัลละอันนะฮุกอลยาอิบาดีอินนีฮัรรอมตุอัซซุลมะعلى نفسي وجعنته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم อันนี้คือ3วรรคของหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้เนี่ยยาวมากอาจารย์ยาวอาจารย์อาลีครับเราจะค่อยๆพูดครับเราจะไม่เร่งรัดนะครับซึ่งเราก็อยากจะรบกวนพี่น้องให้พยายามติดตามครับนะครับเพราะว่ากว่าหะดีษเราจะจบทั้งหะดีษ1ต้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหลายช่วงหลายตอนอยู่พอสมควรนะครับก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษย์เนี่ยครับมันมีเยอะใช่แล้วมันเป็นมันแต่ละช่วงหรือว่าแต่ละวรรคเนี่ย คือมันมีเรื่องราวแล้วก็แง่คิดที่น่าสนใจมันมีคุณค่านะใช่ครับอาจารย์นารินคือนอกจากเราจะได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ตะอาลาจากการอ่านหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้และได้ฮิกมะห์ว่าหะดีษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะบอกกับเราเนี่ยครับมันมีความหมายว่ายังไงนะครับซึ่ง2หะดีษต้นนี้เนี่ยอาจารย์อาลีครับเราเคยพูดกับพี่น้องไปแล้ว1 2วรรค2วรรควรรคแรกก็คืออันนีฮารอมตุซุลมันก็คือเรื่องของการซอลิมครับเราจะไม่พูดซ้ำละเพราะว่ามันเยอะนะครับเราพูดมา2ตอน2ตอนแล้วครับเรื่องแล้วก็วรรคที่2ก็คือยาอิบาดีกุลุกุมดอลลุนก็คือเรื่องของการหลงผิดคนที่ไม่ได้รับทางนำใช่ครับอันนี้เราก็พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องยาอีบาดีกุลุกุมยาไออุนมาความหิวโหยอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาบอกผ่านกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้บ่าวของฉันอันคือหะดีษบทนี้บอกกับท่านผู้ชมว่ามันเป็นหะดีษกุดซีใช่ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกหะดีษบทนี้ครับครับยาอิบาดีกุลุกุมยาอิอุนโอ้บ่าวที่รักของฉันด้วยนะยาอิบาดียาฮาบีบีฮาบีบีความหมายน่าจะประมาณนั้นนะนะครับยาอิบาดีโอ้บ่าวของฉันโอ้บ่าวของฉันกุลุกุมยาอิอุนพวกท่านทุกท่านพวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะเป็นผู้ที่หิวยาอานาจาฉันหิวอานาจาฉันเป็นผู้ที่หิวครับผมครับอิลลามันอัตอัมตูฮูนอกจากว่าคนที่ฉันเนี่ยได้ให้เขาเรียกอะไรให้อาหารกับเขาอ่ะคือฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ให้อาหารกับเขาเอาตอมตูฮูนี่ตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าอาหารอย่างเดียวนะอาจารย์ลีริสกีเป็นแปลว่าริสกีนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าริสกีใช่ว่าไอ้คำว่าอัตอัมโมฮูมันไม่ใช่แค่แล้วเนี่ยไอ้คำว่าอัตอัมโมฮูมันมาจากคำว่าตออามุนซึ่งถ้าในรูปแบบของภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าตออามแปลว่าอะไรจารย์แปลว่าอาหารครับมันไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอาภรณ์หรือว่าทรัพย์สินมีค่าต่างๆครับนะครับฟัตตอิมูนีอัตอิมุกุมดังนั้นเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจงขออาหารจากฉันแล้วอัตอิมกุมฉันก็จะให้พวกท่านเห็นไหมครับพออัลลอฮฺตะอาลาพอตรงนี้เนี่ยวรรคนี้บอกว่าฟัตตอิมูนีอัตอิมุกุมคำว่าแล้วฉันก็จะให้กับท่านเนี่ยครับมันไม่ได้แปลว่าอัตอิมุกุมตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอาหารการกินอย่างเดียวละมันอาจจะแปลว่าเครื่องนุ่มห่มหรือว่าเครื่องบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติละแปลว่าริสกีนั่นแหละอาจารย์นาลีครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์นาลีครับเราจะทำความเข้าใจกันเอาทำไมอัลลอฮฺตะอาลาถึงได้พูดทำไมถึงอัลลอฮฺตะอาลาถึงได้บอกกับบ่าวของพระองค์แบบนี้กุลลุกุมยาฮ์เลชทำไม
บ่าวของพระองค์ถึงได้หิวลิมาซะต้องพูดแบบนี้ถ้าพูดว่าเลชเนี่ยเลชนี่คือพี่น้องยังไม่เข้าใจแล้วมันเป็นภาษาเขาเรียกภาษาอามภาษาตลาดนิดนึงของชาวพื้นเมืองของคนอิรักนะครับผมกับอาจารย์อาลีก็จบมาจากสถาบันเดียวกันนะครับได้เคยมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศอิรักเลยติดภาษาเลชภาษาตลาดกันแต่นี่อยากจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่ายาอิบาดีกุลุกุมยาอุนคือทำไมฮะดีษต้นนี้ถึงได้บอกกับเราว่าโอ้ยบ่าวของฉันเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายนั่นน่ะหิวใครที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์บ้างใช่เป็นวักๆไปเลยอาจารย์ก็คือคนที่ศรัทธาครับคนที่มีความยึดมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าครับแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของท่านของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครับนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงสั่งใช้ออกห่างจากที่ท่านอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงสั่งห้ามท่านนบีเอาอะไรมาบอกเราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เนี่ยเราถึงจะเรียกว่ายาอิบาดีถึงจะเรียกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาที่ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ครับว่ากุลุกุมยาอิอุนทำไมถึงได้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นหิวทั้งหมดทั้งที่วันนี้เราไม่ได้หิวนะจารีเรามีข้าวเต็มท้องเลยนะครับครับเรามีกินอิ่มหนำสำราญอาหารการกินวันนี้ก็ทำด้วยละอุดมสมบูรณ์ครับนะครับนึกอยากจะกินก็ได้กินอยากจะนอนก็ได้นอนหรือว่าอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ไปแล้วทำไมอัลลอฮฺตะอาลาถึงได้พูดว่าทำไมเราเป็นพวกที่หิวครับดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าหะดีษต้นนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วมนุษย์จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็แบบไม่มีอะไรเหมือนกันครับใช่ไหมอาจารย์อาลีวันนี้เวลาคนที่ตายไปเนี่ยมีอะไรกลับไปมั่งผมมีไอโฟนมีไอโฟนใช่ไหมอาจารย์เอาไปได้ไหมเอาไปได้ไหมล่ะอาจจะมีถ้าเป็นพี่น้องถ้าเป็นศาสตร์คนต่างศาสนิกเนี่ยเขาอาจจะเผาไปให้บ้านเผาบ้านกงเต็กเผาพวกเหล่านี้ไปให้แต่สำหรับมุสลิมและมุมินที่ศรัทธาเหมือนที่ฮะดีษต้นนี้ได้บอกว่ายาอิบาดีเนี่ยครับคือเราไม่มีอะไรไงเขาไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยถูกต้องตอนเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่มีอะไรติดตัวออกมาคือวันนี้เนี่ยที่เราเกิดมาแล้วเรามีอะไรเนี่ยเพราะว่าปู่ย่าตายายเขาสร้างไว้ให้เราแล้วพ่อแม่ของเราพ่อแม่เราสร้างไว้ให้แล้วทำไว้ให้แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นพ่อแม่เราก่อนอาจารย์ลองจารีลองทบทวนย้อนกลับไปนะก่อนที่จะเป็นพ่อแม่เราก่อนจะเป็นโต๊ะกีเราหรือก่อนจะเป็นกีของเราเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมันก็ตรงกับฮะดีษต้นนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกกับท่านนบีว่ายาอิบาดีกุลุกุมยาอิอุนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหิวกระหายคือไม่มีอะไรอ่ะคือคนที่หิวเนี่ยต้องอธิบายสภาพก่อนว่าพอหิวเขาก็ต้องหาอาหารถ้าหิวตรงนี้เป็นริสกีก็ต้องหาเงินมาซื้อซื้ออาหารหาปัจจัยมาซื้ออาหารไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องหาทางที่จะให้มีบ้านมีสิ่งที่คุ้มแดดกันฝนไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็จะต้องหาเนี่ยไงยาเอะก็คือคนที่มีความต้องการยาเอะมันในภาษาอาหรับอาจารย์อาลีเห็นไหมคำว่ายาอิอุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหิวก็หาอย่างเดียวครับมันแปลว่ามอฮตาจุนก็ได้มอฮตาจก็คือแปลว่าผู้ที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการก็คือสมมติคนไม่มีบ้านอย่างเงี้ยก็มีความต้องการอยากได้ทำไมอาจารย์ถึงออกไปทำงานดีกว่านั่นน่ะสิไม่อยู่บ้านเฉยผมก็แสวงหาปัจจัยยังชีพอาจารย์มีเสื้อใส่อยู่ตัวเดียวทำไมอาจารย์ต้องซื้อกางเกงมาใส่ล่ะงั้นน่ะอาจารย์เพราะว่าเราต้องแสวงหาไงเราจะใส่เราจะใส่เสื้ออย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ใส่เสื้ออย่างเดียวนี่คือไม่ได้นะอาจารย์มันโป๊ะใช่อาจารย์ลีตอนนี้มันต้องใส่กางเกงด้วยใช่ตอนนี้เราก็ต้องหากางเกงเห็นไหมล่ะว่าฮะดีษต้นเนี่ยมันบอกกับเราแล้วเราสามารถทำความเข้าใจคือจากตัวบทฮะดีษเนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกกับเราว่ามนุษย์เนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเราก็จะกลับไปหาพระองค์เนี่ยแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะอยู่แบบไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้เราต้องแสวงหาเพราะว่าเราหิวไงใช่เ
แล้วอัลลอฮ์ในหะดีษตัวนี้บอกไงอีกอิลลามันอัตอัมตูฮูนอกจากว่าคนที่พระองค์อัลลอฮ์ซัลลานั้นได้ให้ริสกีหรือให้อาหารให้อะไรกับเขาใช่ก็คือคนที่หิวเนี่ยเด็กที่หิวร้องที่จะกินนมเนี่ยเราต้องหานมไปให้เขากินใช่ไหมถูกต้องครับต้องชงนมไปให้เขากินใช่ไหมถูกต้องครับแล้วนมมาจากไหนแล้วถามว่านมมาจากไหนสมมุติว่าผมบอกว่านมมาจากไหนเดี๋ยวพี่น้องจะค้นหาคำตอบเองว่าริสกีเนี่ยมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาใช่นมมาจากไหนอาจารย์นมมาจากวัววัวมาจากไหนก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมันขึ้นมาก็มาจากเราก็ไปหาซื้อวัวมาซื้อฟาร์มอาจจะยังไม่เห็นภาพจะเอาง่ายๆหน่อยนมมาจากพืชพันธุ์ธัญญาหารสมมตินมมาจากนมถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองมาจากไหนถั่วเหลืองก็มาจากเม็ดถั่วเหลืองเม็ดถั่วเหลืองที่มันปลูกขึ้นมาแล้วมันเป็นถั่วเหลืองใช่มันโตเติบโตขึ้นมาได้ยังไงก็เติบขึ้นมาจากดินไงอาจารย์นาลีครับวันนี้เม็ดถั่วเหลืองนี่มันอาจจะเราอาจจะไปเก็บพันธุ์มาจากเกษตรกรรมเกษตรกรเขาก็ปลูกกันมาแล้วมันก็ออกมาเป็นพืชผลแล้วมันออกมาได้ยังไงมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้น้ำต้องใช้ปุ๋ยต้องใช้ยาต้องใช้มันต้องใช้น้ำน้ำมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ไงรู้ได้ไงน้ำมาจากอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ประทานให้ฝนตกลงมาให้น้ำมาจากตาฝนหรือให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าใครประทานฝนลงมาอัลลอฮ์ตาลานี่ไงฝนเทียมไงอาจารย์นาลีอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องต้องเชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยมันจะไปจบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วแม้กระทั่งฝนเทียมเองนะจันนารีถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันก็มาจากอัลลอฮ์ใช่แล้วถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้นะให้ฝนเทียมทำแล้วมันถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีกับท่านนะจันนารีสมมุติว่าอันนี้เราพูดถึงริสกีใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้ริสกีกับจันนารีเนี่ยนะวันนี้จันนารีทำเกษตรกรตรงนี้ครับฝนเทียมเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับนี่คือเครื่องบินปล่อยฝนเทียมพอได้เวลานี่ดูเมฆคุ้มแล้วโอเคแล้วดูดีแล้วทำท่าดูดีเอาเครื่องบินขึ้นไปโปรยสารไปโปรยเกลือโปรยอะไรของเขาอะนะสารของเขาสารเคมีตรงใกล้ๆเลยหรือว่าตามจุดยุทธศาสตร์ว่าถ้าลมนี่พัดมาแล้วต้องมาลงตรงบ้านตรงไร่สวนของอาจารย์นาลีเลยนะแต่ลัสมาฮัลลอถ้าลัสตาลามไม่กำหนดให้ฝนอันเนี้ยเป็นริสกีของอาจารย์นาลีนะฝนก็จะไม่ตกตรงนี้นะอาจารย์นาลีมันต้องมีเหตุอ่ะมันต้องมีสาเหตุมีลมกระโชกแรงหรือมีอะไรก็แล้วแต่อาจจะพัดฝนให้ไปตกข้างๆนี่ก็ได้คือประการแรกที่เหตุการเกิดขึ้นเยอะแยะตอนนี้ใช่คือเราต้องยึดมั่นแล้วก็ศรัทธาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอัลลอฮ์ครับถ้าเราผ่านประการนี้ไปได้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าริสกีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งภายนอกของร่างกายเราเนี่ยคือที่เรากีทั้งหมดเลยใช่ครับคือที่เราใช้ประโยชน์อยู่นะจันนารีครับภายนอกที่อยู่ในร่างกายเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านเรือนหรือว่าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเราต้องให้เข้าใจว่านี่คือริสกีหรือเป็นเนี่ยมัตเทียลอสตาลานั่นได้ทรงประทานให้กับเราลอสตาลาบอกว่าอยากได้ใช่ไหมครับขอจากฉันสิฉันจะให้อัตอัมบุตุฟัสตัตไอมูนีอัตไอมูกุมให้ขอเครื่องนุ่มห่มขอริสกีขออาหารขออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากได้เนี่ยเราขอจากฉันเราไปขอจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของเนี่ยได้ไหมจ๊ะก็เขาไม่ใช่เจ้าของแล้วเขาจะให้ได้ยังไงนะจ๊ะนาดีนี่แหละคือประเด็นว่าเราเนี่ยตอนนี้สำคัญผิดว่าคนที่ให้ริสกีเราคือพ่อแม่ของเราครับจริงๆแล้วไม่ใช่พ่อแม่ของเราใช่คนที่ใหญ่กว่าพ่อแม่ของเราไม่ใช่ปู่ย่าตายายของเราคนที่ใหญ่กว่าปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่ทวดของเราไม่ใช่คนที่เป็นพระบรรพบุรุษของเราทิ้งมรดกไว้ให้เราแต่คนที่สร้างเราต่างหากคือจันนารีคือคนที่ให้ริสกีกับเราถูกต้องคือวันนี้เนี่ยพี่น้องเราไม่ได้ไม่รู้นะพี่น้องเรารู้แต่บางครั้งพี่น้องเราอาจจะลืมตัวเข้าใจว่าที่มีกินมีใช้อยู่ที่มีบ้านที่มีรถมีทรัพย์สินมีหน้ามีตาในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าสร้างจากตัวเองสะสมมาเองสะสมขึ้นมาเองหรือว่าโชคดีเกิดมาในตระกูลที่มีหน้ามีตานิดนึงมีที่ดินเยอะมีที่ดินเยอะสมมุตินะจันนารีขายหมดไม่จันนารีเราคือว่า
คือบางคนคิดอย่างนี้จริงๆไงแต่เราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องว่าสิ่งที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยให้เราสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นริสกีเป็นเนื้อมัดเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาริสกูมินัลลอฮ์ใช่ริสกีนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาใช่ฟะฮุวัรรอซากรอซากนี่คือพระนามของพระองค์ที่เป็นผู้ให้ริสกีใช่อับดุรอซากครับชื่อเอามาตั้งได้นะได้คือผู้ที่บ่าวของผู้ที่ให้ริสกีดังนั้นเนี่ยจานาลีคืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้เรานึกให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เนี่ยที่เรามีกินมีใช้หรือว่ามีหน้ามีตาหรือว่ามีอะไรในสังคมอยู่เนี่ยนั่นคือเนียมัตนั่นคือความเมตตานั่นคือริสกีที่อัลลอฮฺซัลลัลลอฮฺได้ทรงประทานให้เราซึ่งวันหนึ่งวันใดเนี่ยเจ้าของเขาไม่พอใจเราครับเขาเอาคืนกลับมาเนี่ยเขาเอาคืนกลับไปเนี่ยนะครับเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเนรคุณต่อผู้ให้อยู่เนรคุณยังไงเนรคุณในที่นี้หมายความว่าคนที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นประทานให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่ารถราบ้านช่องอะไรก็แล้วแต่เป็นริสกีทั้งหมดเนี่ยจันนารีวันหนึ่งถ้าเขากำลังตะกับบดอยู่นะจันหรือว่าลืมตัวคิดว่าสิ่งนี้ฉันได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของฉันเองหรือว่าได้มาจากความพยายามความเก่งกาจสามารถของฉันเองเนี่ยวันหนึ่งถ้าอัลลอฮฺตะอาลาเจ้าของที่แท้จริงของเขาเอากลับคืนไปนะแล้วเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในหะดีษตอนนี้ก็คือกุลุกุมยาเองจริงๆคือในหะดีษบทนี้เนี่ยใช้คำศัพท์ที่สวยงามครับคำว่ายาเอะเนี่ยคือมันไม่มีสิ้นสุดนะ คนที่มีความต้องการคนที่มีความหิวเนี่ยคือเขาก็จะต้องหาวิธีในการที่จะแสวงหาริสกีใช่ครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องลืมว่าคนที่ให้ริสกีของพี่น้องเนี่ยเป็นใครพี่น้องจะหลงผิดหลงทางเลยนะใช่จันหลงทางอย่างเดียวมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับคือพอหลงทางแล้วเราลืมนึกถึงคนที่เขาให้เราแล้วเขาเอากลับคืนไปวันหนึ่งนะจันนารีหมดคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาดึงกลับคืนไปเป็นโรคอัลลอฮฺทดสอบด้วยอาการเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นบาลาต่างๆลงมาทดสอบแทนเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยเราจะต้องขอบคุณในเนื้อมัดในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงให้ครับดังนั้นจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอญาวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะห์ตะซิบและผู้ใดที่เขายำเกรงต่ออัลลอฮฺพระองค์จะทรงหาทางออกให้กับเขาและจะทรงประทานปัจจัยยังชีพริสกีให้กับเขาอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนใช่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสัญญาไว้แต่เราจะต้องตักวาเราจะต้องยำเกรงเราจะต้องยึดมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัรรอซากุลเราต้องขอด้วยอาจารย์นี้ครับเราต้องขอคืออัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้ในหะดีษต้นนี้ว่าคือฟัตตะอิมูนีก็คือพวกท่านทั้งหลายจงขออาหารจากฉันอย่าไปขอจงขอปัจจัยต่างๆจากฉันครับอัตตะอิมูกุมแล้วฉันก็จะให้พวกท่านวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ริสกีจากอัลลอฮฺตะอาลาเป็นริสกีที่ฮาลาลนะครับเราก็ต้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็ต้องขอเป็นริสกีที่ถูกต้องด้วยเราต้องขอริสกีที่ฮาลาลันตอยีบันด้วยอินชาอัลลอฮฺคือเราจะมาขอคือเราเห็นเขามีครับอยากมีมั่งเพื่อที่จะอะไรเอาไปตะกับบดหรือว่าจะไปโอ้อวดจะไปอะไรเงี้ยมันก็ผิดเนียดละผิดเจตนาละอาจารย์อาลีหมดเวลาอาจารย์ซอฟานหมดเวลาวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องริสกีที่เป็นเนี่ยมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลลอฮฺทรงเมตตาเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณแล้วก็ชุกรแล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับกับหะดีษที่ถูกคัดเลือกวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มุฮัมมัดุน